อันไหนก็ได้ใช่ไหมอันไหนก็ได้ค่ะอันกลางได้ไหมคิดว่าจะเปิดมาเจอคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเป็นคำถามแบบกวนๆหรือเปล่าครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนใช่ไหมครับไม่น่าจะเป็นคำถามเชิงวิชาการนะคะสมองว่างมากเลยตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยครับต้องเดาแล้วมั้งใช่ค่ะแต่คิดว่าคงไม่ใช่การเมืองในชีวิตนี้คุณต้องการเงินอีกจำนวนเท่าไหร่สัก20ล้านนะคะ50ล้านนะคะ 1,000 ล้านก็ได้ครับคิดแล้วว่ายังไงคงเหลือแน่นอนไม่ต้องการแล้วครับเท่านี้พอแล้วถ้าเราคาดหวังเราจะผิดหวังผมกิบควรจะมอบ username และ password บนโลกออนไลน์ต่างๆให้ใครรับผิดชอบหลังจากคุณตายไปแล้วจะไม่มอบให้ใครเลยอะค่ะไม่ได้จริงๆครับผมให้มันตายกับผมนี่แหละครับหากคืนนี้คุณหลับไปโดยที่จะไม่ตื่นขึ้นมาอีกคุณพร้อมตายมากน้อยเพียงใดอะไรที่ทำให้คุณพร้อมหรือไม่พร้อมยากเลยอะไม่พร้อมอยู่แล้วเพราะว่ายังมีหลายอย่างที่แบบเรายังไม่ได้ทำเลยอะเรายังเพิ่งแบบอยู่ปี2ยังเรียนไม่จบยังไม่มีความสำเร็จที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยอะพร้อมตายนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วประมาณหากคุณป่วยระยะสุดท้ายแล้วหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นคุณจะให้แพทย์กู้ชีพยื้อชีวิตคุณหรือไม่เพราะเหตุใดก็อยากให้เขายื้อนะเพราะว่าแบบยังอยากมีชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยไม่ต้องยื้อแล้วค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องยื้อนะขอให้ไปดีๆไม่ทรมานต้องออกแบบงานศพที่คุณปรารถนาเอาเป็นแบบเปิดเพลงเคป๊อปนะคะแล้วก็ทุกคนต้องใส่สีชมพูแล้วก็แบบสีดำเพราะว่าชอบแบบพิงพ่อดมชวนชื่นครับผมวันแรกเป็นตลกเลยวันที่2คอนเสิร์ตฟูลทีมให้มันดูเหมือนเป็นแค่วันธรรมดาหากคุณป่วยในระยะสุดท้ายใครจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแทนคุณเขาคนนั้นรับรู้หรือไม่ว่าต้องทำหน้าที่นี้ผู้ที่ตัดสินใจก็คือน่าจะเป็นพ่อแม่อะค่ะคุณแม่คนจะรู้มันจะมีการเซ็นยินยอมการรักษาอะไรเงี้ยอยู่แล้วเราจะตัดสินใจเองว่าถ้าเราอาการแค่ไหนควรหยุดรักษาไม่ค่อยกล้าตอบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขาถามคนนี้ก็ใกล้ตัวรู้สึกดีนะผมว่าแต่คนไม่เคยมีคำถามชีวิตแบบเนี้ยมันเป็นคำถามที่จริงๆแล้วมันควรจะตั้งกับเองตั้งแต่แรกจริงเราต้องการอะไรกันแน่ให้ใช้คำว่าเตรียมใจถ้าวันนึงต้องมาถึงก็มาเราควรจะเปลี่ยนสังคมเราให้บอกว่าความตายก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้